สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆไปทำไอศกรีมแตงโมน่ารักแบบนี้ทำง่ายมากค่ะไปดูกันหนังสือชุดทำไอศกรีมในราคา200บาทในชุดก็จะมีดินปั้นเรซิน AB วิปปิ้งครีมแก้ว DIY สุดคุ้มแบบนี้สั่งซื้อได้ที่ Facebook ปั้นง่ายปั้นสนุกน่ารักขั้นตอนแรกเราก็นำดินสีชมพูมาปั้นให้เป็นลูกกลมๆแล้วกดดินลงไปนิดนึงแล้วก็นำไม้แหลมมาจิ้มส่วนข้างล่างให้รอบต่อมานำแปรงสีฟันมากดลงไปเบาๆให้รอบตัวไอศกรีมเพื่อเป็นลายขรุขระนำไม้แหลมมาขีดเล็กน้อยเพื่อให้เป็นแบบลวดลายของไอศกรีมแบบตักนำดินสีแดงมาคึงให้เป็นเส้นยาวแล้วก็นำมีดมาตัดให้ขนาดเท่ากันอันนี้เราก็จะทำเป็นเหมือนแตงโมแบบตักออกมากลมๆจากลูกเลยนำแปรงสีฟันมากดๆให้เป็นรอยขรุขระที่ชิ้นของแตงโมต่อมาเราก็จะทำเป็นใบมิ้นท์ที่ไว้ตกแต่งหน้าของไอศกรีมกดดินให้แบนแล้วนำแปรงสีฟันมากดๆนิดนึงนำไม้แหลมมากรีดลงตรงกลางมาแล้วก็จะทำเป็นชิ้นของแตงโมนำนิ้วกดดินลงให้แบนนิดนึงแล้วก็ปั้นเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งต่อมาก็นำสีดำมาตกแต่งเป็นเหมือนเม็ดของแตงโมเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบทำไอศกรีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตกแต่งหน้าตาของไอศกรีมกันเลยค่ะเพื่อนๆสามารถจัดวางได้ตามใจได้เลยขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำซอสราดกันค่ะใช้น้ำยาเรซิน AB มาผสมในอัตรา2ต่อ1สีแดงลงไปคนให้เข้ากันตามด้วยสีขาวเล็กน้อยตั้งทิ้งไว้สักพักเพื่อให้ซอสแตงโมของเราเริ่มเหนียวขึ้นแล้วนำมาราดลงบนไอศกรีมและท็อปปิ้งต่างๆที่เราจัดวางไว้เพื่อนชอบซอสราดเยอะน้อยก็ใส่ได้ตามใจนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วไอศกรีมแตงโมน่ารักน่ารักฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะ